PDW Gift Shop ร้านขายเครื่องอังแท้คุณภาพดีคุณภาพเกรด A ราคาเบาๆเหมาะกับนักศึกษาติดต่อซื้อเครื่องสำอางได้ที่ Facebook Instagram หรือเบอร์โทรศัพท์โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขอดูท้ายยังวะโอเคนะครับก็วันนี้นะฮะอยู่ผม 11W นะครับกับรายการเด็กหล่อน Channel จ๊ะวันนี้มาเล่นไมค์ถุย เล่นซิมนะแต่เช้าเลยวันนี้ก็เดี๋ยวประมาณเที่ยงนี่จะต้องไปเรียนจะต้องไปมหาลัยนะครับก็เลยมาแคสเพราะว่าไม่ได้อัพเดอะซิมนี่เป็นหลายวันแล้วอัพแต่ไมค์ครับตอนแรกว่าจะอัพไมค์ครับให้เสร็จไปแต่ทีนี้มีปัญหากันนิดหน่อยก็เลยอัพมาแคสเดอะซิมนะวันนี้ก็มาเล่นในมาเล่นกับชื่ออะไรเนี่ยเคลียร์นะคลายน์หรืออะไรสักอย่างอะไรเนาะเพราะว่าบ้านแอนดิวเนี่ยมันไม่ไหวอะเพราะว่าคนมันเยอะจัดถ้าเราจะเลี้ยงนู่นนี่หลายๆคนนี่มันไม่ไหวจริงๆอะเปิดก่อนนะฮะก็เรามาเล่นแทนเฉยๆนะครับไปเล่นบ้านนี้แทนไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวก็คือยังไงอะใช้เลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์ไปก่อนนะครับเราไม่ได้อะไรนะฮะใช้เธอคนนี้เลี้ยงสุนัขเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวพาต่อไปที่เราพอเราจบการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสู่อะไรเดียการทำคริสตัลและที่เหลือเนาะเมื่อไม่มีอะไรมากก็ทักทายเพื่อนบ้านกันก่อนจับมือก่อนโบกมือหนึ่งทีพูดคุยกันตามภาษาวัยรุ่นนะฮะก็ยังไม่แก่นะครับจริงๆเรามีสุนัขอ่ะนะฮะเราไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้เนาะเรามีสุนัขเป็นเพื่อนได้นะครับก็บ้านหลังนี้ที่ผมเลือกเพราะว่ามันมีสุนัขอยู่แล้วนะครับอ่ะก็มีฮัลโหลโอเคเป็นผู้ช่วยแพทย์นะครับแต่ว่างานช่างไม่ดีเลยอาชีพของเขาก็ไม่เป็นไรเราจะไม่เป็นอาชีพนะก็เดี๋ยวนี้เราจะไปซื้อเราจะเลี้ยงสุนัขกับแมวไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราเรียกแท็กซี่ไปสตูดิโอพักร้อนแล้วเลือกที่ไปย่านชุมชนด้วยนะรูปทองโอเคไม่รู้สุนัขเราก็จะไปด้วยนะครับโอ้ชื่ออะไรลูน่าทำไมมันชื่อเหมือนกันเลยวะเราจะไปซื้อน้องหมาน้อยนะครับที่นี่เลยจัดไปลุย let's go ฮะถึงแล้วนะครับเราก็ชวนเราก็พาน้องหมามาเดินด้วยนะอย่างเงี้ยล่ะแล้วก็ถือโอกาสพาน้องหมามาเดินด้วยแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวให้เขาคนนี้ฝึกให้หน่อยดีกว่าเนาะมาทีนึงก็ฝึกไปทีนึงฝึกนะโอเคเขาฝึกเขามาคุยกับลูน่าแล้วเราก็จะไปเลือกเจ้าแมวน้อยนะฮะซื้อแมวอะฮัลโหลโอเคเราจะไปเลือกเจ้าแมวน้อยนะครับเพราะว่าเราต้องการตัวเฮ้ยอยู่กันผมคิดอะไรดีๆออกแล้วมันเพศอะไรไว้ตัวเนี้ยคือผมไม่รู้มันเพศอะไรอ่ะเดี๋ยวนะคือไงมันก็ไม่ได้อยู่ดีตอนแรกที่ผมลืมไปว่ามันไม่สามารถมีลูกได้นะผมลืมตอนแรกคิดว่าจะเล่นอย่างนั้นแหละแต่ลืมมันทำไม่ได้นะภาคหนึ่งมันไม่ได้อลังการขนาดนั้นก็เดี๋ยวเรามาซื้อแมวเดี๋ยวโอเคเราจะเลือกที่เหมาะกับเราคือตัวก็ส่วนมากนะถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยถ้ามีลูกนะฮะถ้าเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยก็จะเหมาะกับพ่อมากกว่าใช่ไหมล่ะพ่อก็จะเข้าใจมากกว่าแต่ถ้าเป็นลูกผู้ชายเนี่ยแม่ก็จะแบบเข้าใจมากกว่าอะไรเงี้ยนะฮะผมจะเลือกตัวผู้แล้วกันเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงนะฮะโอเคไม่สวยเลยตัวนี้ก็ไม่สวยมันแมวหรือหมาแม่งเหมือนหมาเลยว่ะเดี๋ยวนะแมวไม่สวยเลยอ่ะผ
ผมว่าจะไปอัพว่าจะไปลงม็อดพวกของอะไรก็ยังไม่ได้ลงสักทีนะเอ้ยมันทำอะไรวะผมว่าตัวนี้ดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยตัวนี้เอ้ยสีขาวนี่ดีกว่าเออผมเลือกตัวนี้จ้ะน่าจะขึ้นมาคือน่าใจแน่นอนอยู่แล้วไปซื้อกันเลยแม่ค้าหายแม่ค้าเดินไปเตะข้างนอกตริงยินดีด้วยสำเร็จคุณได้รับแต้มสักกับการเล่นใหม่นะฮะโอ้โหบอฟเอาแมวใส่กระเป๋าแมวชื่ออะไรดีวะกังนำสไตล์ตัวเก่าเราชื่ออะไรนะจิกาปูใช่ตัวใหม่เราชื่ออะไรดีชื่อน่ารักๆหน่อยดีกว่าไอ้ชื่อแมวยังกระเพาะปลา คิดไม่ออกอ่ะชื่อน่ารักเหลือเกินนะกระเพาะปลาเย้ yeah, ได้กระเพาะปลามากินแล้วนะทุกก็เดี๋ยวเราฝึกฝึกเจ้าสัตว์กระเพาะปลาแล้วก็เจ้าลูน่านะฮะเขาฝึกให้เรานี่แล้วก็มีทั้งแมวทั้งสุนัขเลยคุณเดี๋ยวรอเขาฝึกเจ้ากระเพาะปลาให้เราก่อนฮะตอนนี้เราก็เดินชมวิวนะนี่มาดูอะไรเนี่ยเลือกเราต้องซื้อพื้นปลอกคอสีน้ำเงินปลอกคอสีชมพูสำหรับสีแดงสีแดงริบบิ้นปลอกคอหนามผมว่าซื้อปลอกคอสีน้ำเงินหรือสีชมพูสีอะไรดีวะเอาสีแดงดีกว่าซื้อให้เจ้าลูน่าของเรานะฮะเฮ้ยลูน่าอยู่ไหนเพื่อนมันง่วงนี่นะพอปลาโหฝึกอย่างนานอ่ะไม่ต้องฝึกแล้วโอ้โหรอฝึกอ่ะให้มันนอนไปก่อนแล้วกันเฮ้ยจังอ่ะโหว่าแล้วเรามานานเกินไปนะเนี่ยพ่อเนี่ยเจ้าลูน่ามันฝึกก่อนเจ้าก็พอปลาไปแล้วนะโอเคไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าครับเพราะว่าจะให้เจ้าลูน่าไปนอนด้วยเดี๋ยวเราจะกลับไปซื้ ที่นงที่นอนให้เขาด้วยนะตู้โทรศัพท์นะกลับบ้านกันไปมาแล้วรถมาแล้วแท็กซี่สมัยแท็กซี่เป็นอย่างนี้เหรอวะถึงบ้านแล้วฮะตอนนี้เราก็จะซื้อเนี่ยนะอันนี้คือที่นอนใช่ป่ะผมว่าเราจะขยายบ้านออกไปหน่อยดีไหมขายไปคือมันเล็กเกินไปอ่ะเดี๋ยวดูกันโอ้สวยอ่ะให้มันนอนนอกบ้านก็ใจร้ายเกินไปอ่ะงั้นเราตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันที่นอนที่นอนสำหรับแมวอยู่ไหนอ่ะอันนี้เป็นคอมฟอร์ตวิธีรวดเร็วและไม่แพงในการดูแลแมวคุณอันนี้ให้แมวนะฮะอันนี้ซื้อให้แมวอันนี้ถุงนอนแฮปปี้ถุงนอนแฮปปี้ทำงานโดยใช้หลักของการรักษาตัวหลักแม่เหล็กแมวนอนอันไหนได้วะหรือมันนอนได้ทุกอันเพราะว่ามันก็นอนได้ทุกอันแหละอันนี้ของลูน่านะแล้วก็ถาดอาหารนี่ก็ตั้งไหนดีวะอาหารตั้งนอกบ้านอันหนึ่งดีวะโป๊ะโอเคโอ้ไม่ช็อตโอ้ช็อตยากช็อตหนักเลยเดี๋ยวสักครู่นะโอเคก็มาต่อกันนะเมื่อกี้
ช็อตหนักเลยนะก็เลยต้องไปทำมาใหม่นะครับโอเคได้แล้วก็เดี๋ยวจะให้คลีเอทเรือเขานอนก่อนแล้วก็อันนี้นอนทำอะไรอ่ะมันมานอนอ่ะมีที่นอนให้แต่ไม่นอนกันอ่ะนอนแล้วครับตอนนี้เอ้าหรือว่าแมวนี่เราต้องซื้อต่างหากก็ไม่รู้อ่ะบนนะด้วยพลังถั่วอันนี้อะไรอาบน้ำสัตว์ที่นอนของแมวอันไหนวะอันนี้วะโอเคต่างคนก็ต่างนอนนะตอนนี้เราจะเลี้ยงเราจะแมวตื่นทำไมแมวมันไม่มานอนเนี่ยเอ้าโทรมาอะไรดื่นๆๆวะโอเคเดี๋ยวเรามาสวมปลอกคอให้เจ้าหมาน้อยเราก็เล่นด้วยครับมันมองไม่เห็นอะโอเคแล้วก็นั่งคอยตอนนี้ให้นั่งคอยฝึกตื่นมาฝึกแต่เช้าแล้วตอนนี้นั่งคอยนั่งคอยโอเคตอนนี้เราตอนนี้เจ้าลูน่าของเราก็เริ่มมีอะไรขึ้นมาบ้างแล้วแต่เรามาฝึกการอาศัยอยู่ในบ้านให้กับเจ้ากระเพาะป่าก่อนชื่อแม่งน่ารักเหลือเกินนั่งคอยนั่งคอยเฮ้ยใครเยี่ยวใครเยี่ยวมันเสียงเยี่ยวเดินด้วยลูกท้องดุคลางอ้อนเมียว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 อะไรดุคลางอ้อนเดินด้วยครับเฮ้ยโอ้โหลืมเลยว่ะโอ้โหก็เดี๋ยวให้เธอมาทำความสะอาดร่างกายอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับจับน้ำออกไปอะไรเนี่ยโอเคก็อาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวตื่นมาเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวทานอาหารเสิร์ฟอาหารเช้าโอ้ยยูฮูยูฮูกินอีกจานเออไม่ใช่เดี๋ยวไปดูทีวีครับดี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 โอ้ย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 โอ้ปิดก็เดี๋ยวไปฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเฮ้ยดูอย่างนี้ต้องดูฮะมันเป็นงี้ขอสาด
โอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวเราไปนอนพักก่อนแล้วกันการเลี้ยงสัตว์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะและไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าเราเฮ้ยแม่งลืมดูว่าอาหารมันลดนะฮะโอ้โหตายเลยโน่โอ้แม่งเอ้ยดูดิเวรกรรมจริงเลยโอ้อยากร้องไห้ไม่นะไปแล้วลูน่าเราไปเล่นเรื่องมันเลยดีกว่าเฮ้ยแย่เลยอ่ะตายเลยอ่ะไม่ไปกินข้าวเติมอาหารมาให้แล้วอ่ะคือโทษที่ผมลืมดูครับว่าอาหารมันลดแล้วอ่ะแล้วผมก็ตายเลยอ่ะแย่ๆๆให้เป็นไรถือว่าประสบการณ์แล้วกันนะครับไปเรื่อยๆไม่ไปเว้ยจำได้แล้วทำงานเนี่ยแล้วมาเมื่อก่อนที่ผมเล่นแรกๆเลยนะยังเอาหายไปแล้วนอนแล้วเราไม่รับจับนะเอาติดอะไรเนี่ยเพื่อขายอาการเก็บรักษาสัตว์แห่งอนาคตใหม่แล้วมาได้ไงวะอาบน้ำนี่ก็คือประเด็นที่ว่าการที่เล่น11แล้วมันจะมีอย่างนี้นะมีอะไรขวางนิดนึงมันก็ไปไม่ได้แล้วเราต้องทำความสะอาดซะบ้างแล้วนะเนี่ยโอเคแล้วเราจะไปกินโอ้ยทำความสะอาดก่อนโหเก่งนะเนี่ยทำอาหารเก่งนะเนี่ยเฮ้ยหยิบอีก1จานแล้วก็เดี๋ยวเล่นตอนนี้ความหนุกหนามันไม่ไปเล่นวะคือมันไม่ไปเล่นอ่ะคือเจ้าแมวตัวนี้ก็โอ้โหมีฝึกการล่าด้วยเว้ยก็ถือว่าสุนัขเราจะไม่เอาเขามายังไงอะมาเล็กอีกนะเพราะว่าเราจะไม่เอาตัวไหนมาแทนเจ้าลูน่าเนี่ยพูดแล้วเสียใจ โอเคเดี๋ยวเรามาดูทีวีกันแม่งโยมทูตมารับตัวโยมทูตมารับตัวเถอะ อะไรวะมาสะอาดด้วยดิโอเคนอนก่อนเดี๋ยวมันก็ไปเล่นเองอะมั้ง
หรือว่าต้องซื้ออะไรอันใหม่ๆมาเล่นวะอันนี้แมวเหงาตั้งอันนี้ก็ลบไปหน่อยก็ได้แม่น้ำเนี่ยมันก็ไม่ยอมไปเล่นเนาะเดี๋ยว ตื่นได้ละเดี๋ยวเราเนี่ยกระเพาะปลาเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนเลยเฮ้ยนี่ไงลืมไปนะว่าทำอาหารไม่ได้เพราะว่าอันนี้ยังไม่มีอะไรอ่ะฝีมือในการทำอาหารแบบง่ายๆนะเออแต่แม่งก็เสิร์ฟทำอาหารเสิร์ฟอาหารได้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเก่งนะเราอ่ะกดน้ำอะไรวะไม่กดน้ำวะโทรจังเลยเดี๋ยว เรียกหากันกระเพาะปลา นั่งคอยไปเริ่มได้นานแล้วเว้ยอ๋อนี่คือโกดของเจ้าลูน่านะฮะเล่นด้วยเอ้ยวิญญาณ ก็คือวิญญาณของมันก็ยังจะอยู่กับเรานะฮะนี่คือความหลอนใน ความหลอนในเดอะซิมนะอย่างเช่นคนตายเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันนะฮะเป็นตัวเคียวออกมาเดินเล่นอย่างเงี้ยแหละฝึกเย้เต้นลำดูดิความหิวเหตุผลมากมายหลายอย่างให้ต้องปิดบังข้างในที่ฉันเป็นสิ่งที่เธอเห็นมันโอ้ไว้ทุกอย่างโอเคไปนอนเถอะไปเธอนั้นต้องการอะไรโอเคนอนอะไรวะอ๋อห้องสะอาดครับนึงตื่นมาก็เพราะว่ามันเป็นที่ของเจ้าทิ้งขยะซะเดี๋ยวเรามาอาบน้ำเฮ้ยจ่ายค่าไฟอ๋อยังไม่มีเย็นสบายจุ้งเพื่อไม่ต้องมากดกริ่งนะดูทีวีพอทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดให้นี่กันนั่งคอยซะนั่งคอยอ้าวนั่งคอยไม่เชื่อฟังคำสั่งใช่ไหมเติมอาหารก่อนเดี๋ยวจะซ้ำรอยแบบรูหน้านะฮะไม่ไหวเห็นด้วยครับลูกท้องเล่นด้วยลูกท้องเล่นด้วยกอดเร็วโอเคหายใช่ละชมเชยนะเล่นด้วยครับกอดเฮ้ยมันไม่ชอบกอดเหรอนั่งคอยอะไรแมลงวันขึ้นอะไรไว้ทุกข์ก่อนนะเราคิดถึงมันมากตายไปซะแล้วยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยก็ถือว่าเราที่เรานี่ก็ถือว่าเราเลี้ยงสัตว์ที่เราเลี้ยงสัตว์ของรอบบ้านด้วยนะครับเราไม่ได้เลี้ยงแค่สัตว์ของเราเองนะที่เราเติมอาหารไว้นะ
เอ้ยอะไรอ่ะเก็บกว่าอะไรเล็กๆก็มองไม่เห็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอ่ะเดี๋ยวเราทำครับเก็บกวาดอ๋อนอนสบายจุงเบย แล้วนะก็ไม่ช็อตด้วยช็อตทุกนี้ก็จะพังแล้วนะไม่ก็เรารอกันไปก่อนนะครับแล้วเราก็มากดน้ำก่อนครับใช้เลยครับกดน้ำด้วยน้ำฮะต้องกระสาดก่อนแล้วก็นั่งดูทีวีสักงีบนั่งดูสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวปิดด้วยอะไรวะเสิร์ฟอาหารเช้าหน่อยเดี๋ยวไปเฮ้ยไฟไหม้ไม่เป็นไรนี่ขยะดีกว่าแล้วเราก็เรียกหากระเพาะปลาแล้วก็พอปลาก็จะวิ่งมาหาเราแล้วเอ้าทำไมอ่ะมันไม่เชื่อฟังหรอก็จ่ายดีครับคือทำไมมันถึงไม่แบบไม่ยอมนั่งคอยแล้วมันก็วิ่งหนีไปวะคือมันเล่นด้วยไม่ได้หรือยังไงคือความอ๋อมันสบายหมดทุกอย่างเลยอะเล่นด้วยดูไปทีนึงเล่นด้วยงอนแค่นี้งอนแค่นี้งอนชมเชยโอเคมันก็สนุกสนานจะแล้วเดี๋ยวให้เขาไปเดี๋ยวเขาไปนอนไว้ทุกก่อนหนึ่งทีอะไรวะนะแมลงวันข้างเตียงเอ้ยมันคือก้อนอะไรก้อนอ๋อน่าจะเป็นก้อนอึนะตื่นมาก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับเราไม่ได้มีชีวิตสบายแบบแอนดิวนะแอนดิวเขาเป็นดารานะเขามีชีวิตที่สุขสบายนะครับแต่เจอกับเธอคนนี้ไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายเหมือนแอนดิวนะฮะมาละตื่นมาได้ละโอเคเดี๋ยวให้เธอขับถ่ายเฮ้ยได้นะโอ้โล่งตูดเลยเหรอเดี๋ยวผมว่านะผมก็ดูทีแป๊บนึงเดี๋ยวผมต้องนั่งอ่านหนังสือสักแป๊บแล้วการปรุงอาหารนะเพราะว่าไม่งั้นทำอาหารไปไงก็ไฟไหม้อยู่อย่างเงี้ยนะตลอดเลยเพิ่มสัก3ขีดน่าจะโอเคนะครับตึ๊ดๆโอเคขีดนึงโอเคเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับนอนก่อนพักผ่อนนะเดี๋ยวผมทำความสะอาดเลยอ่ะโอ้โหเต็มบ้านเลยเดี๋ยวตื่นมาใช่ไหมก็ขับถ่ายแล้วเดี๋ยวออกมาเก็บรีไซเคิลเต็มไปหมดโอ้ยนอนเยอะลืมไปนะตอนมีแม่บ้านก็คือเขาจะเก็บให้เราตลอดแต่ตอนนี้เราไม่มีแล้วนะเราก็แล้วมันจะเดินอ้อมทำไมวะผมไม่เข้าใจวะเฮ้ยดูดิเดินอ้อมไก่ด้วยนะเก็บหมดโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เล่นด้วยกันเล่นด้วยเพิ่มสังคมก่อนนะฮะตอนนี้เล่นด้วย
แล้วเราไม่จำเป็นต้องมีใครนะเดี๋ยวทำอาหารเสิร์ฟอาหารก่อนหวังว่าจะไม่ไฟไหม้ง่ายขนาดนั้นนะหยิบหนึ่งจานขับถ่ายอาบน้ำตอนนี้คือเราฝึกเขาไม่ได้อะเป็นไรไม่รู้ดูทีวีก่อนฮะเราก็กดน้ำความสะอาดไปเอ้ยชีดฝึกอ่ะฮะฝึกการแสดงฮ่าฮ่าเสร็จยังก็ต้องฝึกซะแล้วก็ชมเชยฝึกการแสดงมาฝึกไม่ไหวไหวจะล้มจะล้มนอนนอนนอนโอ้โหกระเพาะปลานอนได้เป็นที่เลยทีนี้ตื่นมาก็ทำความสะอาดไปก่อนอะไรแมลงวันตอมอะไรจานข้าวเหนื่อยจริงเหนื่อยจังเหนื่อยจุงเบยโอ้ไปที่ขยะแล้วก็มาตื่นมาก็ทานอาหารเที่ยงแบบง่ายๆไปเลยหวังว่าคงไม่ไฟไหม้แล้วแล้วก็ขับถ่ายก็ผมจะเล่นจนกว่าเนี่ยช่องพวกนี้นะฮะจะเต็มนะครับผมจะเล่นกว่าจะอย่างนั้นแหละดูก่อนนะว่ามันได้เรื่อยๆหรือเปล่าแล้วก็จะเล่นไปถึงเจ้าตัวมังกรด้วยนะครับตื่นไปนอนที่เหมือนแมลงวันจะตอมนะแต่ไม่รู้ตอมเอ้ยเติมอาหารโอ้โหลืมผมว่าไม่มีเจ้าสัตว์ตัวไหนมาบ้านเลยฮัลโหลโอเครีไซเคิลไปเฮ้ยไม่ดูรีไซเคิลแล้วก็รับจดหมายเขาจะจ่ายค่าบ้านโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่านะฮะพอไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าดูเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ